ยกสุดท้ายครับมวยคู่เอกศึกวันลุมพินีครับที่43วันศุกร์ที่1ธันวาคมกางเกงแดงก้องศึกแฟร์แท็กกางเกงดำนี่กับเพชรทองหล่อสิบหลวงพี่น้ำฝนไปยกที่2นี่ก็แลกกันสนุกครับสมกับอาครับนี่ครับทันกันครับคู่นี้ว่าไปแล้วเนี่ยแม่ชื่อชั้นนี่ก้องศึกอาจจะดูเหนือกว่าแต่ว่าชกกันจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันครับก้องศึกเดินเข้าไปก็ทางแพทองหล่อเลยครับก็โต้ตลอดก็ยิงซ้ายขวายกสุดท้ายมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับแม่รู้สึกวันนี้จะได้โบนัสกันน้อยมากครับนักมวยไทยครับผมมาครับเนี่ยกล้องศึกเดินเข้าไปขยับเข้าไปแพทองหล่อขยับแม่ตางอุทบอยู่ใกล้เคียงอ้อวัดด้วยกำปั้นกันก็วัดกันครับผมลงไปครับเพชรทองหล่ออ้าวกล้องศึกก็ยิงซ้ายแม่มวยซ้ายทั้งคู่คู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับโอ้แต่ต้องรอว่าวางซ้ายไปแล้วเข้ากอดไม่รู้ใครเป็นใครนะครับนี่เป็นยกที่3ยกสุดท้ายก็ต้องวัดใจกรรมการครับถ้าต่อยออกมารูปแบบนี้นี่ครับกล้องสังเกตแม่จับขาแล้วพยายามจิ้งหมัดซ้ายเข้าไปแรกข่าวกันก็รอบที่2ทีพอหอมปากหอมคอกรรมการเบรกจับแยกต่างกันใหม่ต้องแม่วัดซ้ายคนละทีไม่ต้องรอก็ยิงซ้ายขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายกล้องศึกโดดเข่าแต่ก็ยังไม่ค่อยถึงดีนะครับผมว่าใกล้เคียงกันครับแม่ชื่อแล้วนี่กล้องศึกน่าจะโดนเหนือกว่าแต่ชกกันจริงๆแล้วไม่รู้ออกหัวออกก้อยได้ครับทางกล้องศึกรู้สึกจะมีแตกบริเวณเป้าตาขวาครับโดนหมัดซ้ายของทางเพชรทองหล่อเข้าไปนี่ก็เป็นช่วงนี้ครับโอ้โหเลือดออกมาชัดแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับเพชรทองหล่อรายนี้เพชรทองหล่อยิงซ้ายแน่นเหมือนกันเหลืออีก10วิครับต้องสึกเดินเข้ามาจะเข้ามาตอดตีครับกรรมการก็แบกไว้หมดยกครับหมดยกแล้วลองความผ่อนรู้สึกว่าเพชรทองหล่อมั่นใจมากเพชรทองหล่อมั่นใจมากครับดูที่ถึงจะไม่มีนับแต่ว่ามีแตกครับลองดูครับนี่เป็นไฮไลท์ก็หมัดซ้ายของเพชรทองหล่อนี่ก็แม่นเหมือนกันครับเข้าบริเวณหนอกแก้มเบ้าตาต้องสึกหลายทีเหมือนกันดูผลการแข่งต้องสึกแบบแม่ยืดเชือกนี่ก็มันแข่งดูแล้วกองเชียร์ของเพชรทองหล่อจะคึกคักหน่อยครับส่วนต้องศึกนี่ก็ผู้ใหญ่ไพโรจน์ครับนี่ฝั่งของเพชรทองหล่อครับจะลองดูครับฟังผลไหนๆก็มาแล้วฟังผลการให้คะแนนการตัดสินไม่ประกาศว่าจะทิ้งช่วงนานหน่อยครับไม่เอกฉันท์มีหน้ารวมคะแนนงานThank you.
สมควรชนะครับดูภาพรวมแล้วดีกว่าครับ